แม่สอดจังหวัดตากยังเป็นพื้นที่ล่อแหลมที่ขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติและชาวโรฮิงญาพยายามใช้เส้นทางนี้ลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายมาเข้าในไทยนะคะหลังจากที่มีข้อมูลจากชาวโรฮิงญาในไทยเนี่ยที่ยอมรับว่ามีการค้าแรงงานข้ามชาติลักลอบนำชาวโรฮิงญาจำนวนหนึ่งไปซ่อนตัวในโกดังประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดแล้วก็เตรียมที่จะส่งต่อไปมาเลเซียติดตามเรื่องนี้จากคุณภูนวัฒน์นาคทองค่ะชาวโรฮิงญา9คนที่ตำรวจสถานีภูธรมูโนะอำเภอสวยกลกจังหวัดนราธิวาสควบคุมตัวได้ในบ้านเช่าหลังหนึ่งหลังนายหน้าลักลอบพานั่งรถโดยสารจากจังหวัดภูเก็ตมายังอำเภอสวยกลกเมื่อ2วันก่อนอาจจะไม่ใช่ชาวโรฮิงญากลุ่มสุดท้ายที่ลักลอบเดินทางเข้าประเทศแม้การขยายผลยังไม่มีความชัดเจนว่าชาวโรฮิงญากลุ่มนี้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศช่องทางใดแต่ชาวโรฮิงญาในประเทศไทยที่ติดตามการค้าชาวโรฮิงญาเชื่อว่าชาวโรฮิงญากลุ่มนี้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเป็นกลุ่มเดียวกันกับชาวโรฮิงญาที่ถูกจับในย่านดอนเมืองเมื่อหลายวันก่อนและมีนายหน้าคนไทยมารับช่วงต่อพาขึ้นรถเดินทางไปจังหวัดทางภาคใต้เพื่อส่งต่อประเทศมาเลเซียนายหน้าเนี่ยพามานายหน้าพามาเขาส่วนมากกับเขารออยู่ที่เมียอุดีใช่ไหมฮะเมียอุดีที่เมียอุดีมีกูดังของนายหน้านะครับแล้วเราก็พามาแล้วก็ติดก่อนมาเนี่ยเขาก็ติดจอรถไว้แล้วก็มาแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถมาเลยก็หมาย 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอาไว้ที่บ้านในแม่สอดทุกวันนี้ไม่ได้เอาไว้ที่บ้านแม่สอดเพราะตำรวจมั่งทหารมั่งอะไรมั่งตรวจสอบมากไงมากขึ้นแล้วเขาเลยติดต่อรถแล้วก็ขึ้นรถมาอันนี้ที่ได้ข้อมูลเป็นนี่นะล่าสุดอดีตหัวหน้าศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปราบปรามกระบวนการค้าแรงงานข้ามชาติและชาวโรฮิงญาเมื่อ2ปีก่อนให้ข้อมูลว่ากระบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาและกระบวนการค้าแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาเป็นกลุ่มเดียวกันส่วนเส้นทางการลำเลียงจะใช้รถยนต์รถทัวร์และรถตู้ลงจังหวัดทางภาคใต้เมื่อถึงจังหวัดสงขลาทั้งหมดจะถูกนำไปซ่อนตัวตามป่าเขาหรือบ้านเช่าเพื่อรอส่งเข้าประเทศมาเลเซียตามช่องทางธรรมชาติพรมแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและอำเภอสวยกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งกลุ่มทั้งหมดในประเทศพม่านั้นเนี่ยเขามีคอนเนคชั่นถึงกันแต่แปลกตรงนิดเดียวตรงที่ว่าถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวโรฮิงญาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเดินทางมาจากเมืองเมียวดีทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของประเทศพม่าแต่จะต้องมารวมกันอยู่ที่เมืองเมียวดีแล้วก็จะเข้าประเทศไทยทางอำเภอแม่สอดนะครับที่ผ่านมาแม่ฝ่ายความมั่นคงจะตรึงกำลังตามช่องทางธรรมชาติเพื่อสกัดการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศอาจจะทำได้ยากเพราะพื้นที่พรมแดนไทยเมียนมาซึ่งมีพรมแดนติดกันมากกว่า 2,000 กิโลเมตรและพื้นที่พรมแดนไทยมาเลเซียมีพรมแดนติดกันมากกว่า600กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อาจป้องกันได้ไม่ทั่วถึงหากยังไม่เน้นงานด้านการข่าวภูนวัฒน์นาคทองไทย PBS รายงาน